สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็มาเจอกับคาเดะ48ปีใหม่เดิมทุกเม็ดยกเว้นกองกระท่อวันนี้มาแฮนตรงนี้ตรงอะไรไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้12นิ้วก็สายคัดสายเร่งสายเบรกชุดสายไฟประกับแล้วก็เก็บสายย้ายคอยยกถังแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวจากโชคขึ้นแฮนก็จะต้องใช้ไอขาต่ออันอีกคู่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปลองมาบรรเลงกันได้
หลังจากเราเก็บสายไฟเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ได้เวลาตัดและต่อสายเบรกทำไมต้องตัดและต่อทำไมสปอร์เตอร์ต้องตัดและต่อบางคนขี่ทัวริ่งบางคนขี่ซอฟเทลบอกของผมไม่ต้องตัดเลยของผมก็เปลี่ยนได้เลยถ้าเป็นทัวริ่งเป็นซอฟเทลตรงกระปุก ABS เนี่ยตรงตัวแยก4ทาง ABS เนี่ยเขาเป็นน็อตไขแบบนี้มันก็จะไขออกเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องตัดและต่อแต่สปอร์เตอร์เขาเป็นหัวย้ำเป็นท่อเหล็กออกมาเป็นท่อเหล็กมาแล้วเป็นหัวย้ำเป็นหัวย้ำซึ่งมันถอดไม่ได้เราก็ต้องทำการตัดและต่อแต่ละสำนักก็จะตัดต่อไม่เหมือนกันบางคนก็ไปร้านตัดและเชื่อมหัวใหม่เขาก็ต้องตัดต่ออยู่ดีนั่นก็คือการตัดต่อตัดท่อตรงนี้แล้วก็เอาหัวน็อตมาเชื่อมเพื่อจะใส่เป็นแบบนี้บางคนก็ตัดตรงนี้แล้วก็ใส่ชุดต่อของผมก็จะใช้เลือกใช้ตัวนี้จะเป็นสายหัวสแตนเลสสายรถซิ่งสายรถแข่งบิ๊กไบค์ตรงรุ่นรองรับแรงดันสูงไม่ต้องกลัวก็จะเป็นชุดต่อหัวฟิตติ้งตัวนี้ซึ่งต่อมาแล้วซึ่งเราวัดเราต่อมาตามขนาดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาใช้ตัวนี้ด้วยกันเราจะตัดตรงนี้ตัดตรงท่อยางเนี่ยของเดิมเนี่ยซึ่งมันจะเหลือโค้งไม่เยอะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปมันก็จะอยู่แบบนี้ปั๊บพอเสร็จแล้วก็เอาชุดเนี้ยที่เราวัดขนาดมาต่อกับตัวนี้แล้วก็ชุดท่อเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะต่อกันอนาคตข้างหน้าก็คือถ้าคุณอยากเปลี่ยนแฮนสูงแฮนเตี้ยคุณก็ถอดแต่ท่อนบนซึ่งพอเวลาที่เราใส่เรียบร้อยมันก็จะล็อกเราก็จะล็อกกับที่ตัวล็อกของมันที่เดิมไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้โอเควัยรุ่นเราไปตัดต่อกันได้ลืมบอกไปว่าสปอร์ตเตอร์จะมีแค่ตัวเดียวรุ่นเดียวที่ถอดน็อตไอ้ตรงเนี้ยเป็นน็อตไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นน็อตเหมือนตัวนี้ก็คือโรสเตอร์จะถอดน็อตได้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อโรสเตอร์แต่ถ้าเป็น C8 เป็นไนลอนตัดแล้วต่อเอาหมดจะตัดต่อวิธีไหนก็แล้วแต่สำนักแต่ของผมเลือกใช้แบบนี้เลือกใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราเอาไปร้านเนี่ยมันก็จะยุ่งยากต้องถอดชุดนี้อะไรกันใหม่หมดแต่ถ้าแบบนี้อนาคตอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ท่อนบนแค่นั้นจบโอเคครับไปรุ่นตัดต่อสายเบรกเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ฟ้าชุดต่อก็จะมาล็อกกับที่เดิมไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วขึ้นไปสายมันก็จะพอดีเราก็วัดระยะให้มันพอดีจะได้ไม่เหลือเยอะเหลือมากหรือสั้นไปโอเคตามนี้รู้เรื่องอันนี้เราก็ชุดสายไฟประกับสายขวาเราก็ไม่ตัดเขาไม่ตัดต่อเราก็ต้องใช้ชุดต่อมันก็เป็นปลั๊กเป็นชุดสายไฟเพิ่มขึ้นมามาเสียบกับปลั๊กเดิมเอาสายไฟเพิ่มมาเสียบกับปลั๊กเดิมแล้วก็เอาสายไฟที่เพิ่มไปเสียบกับปลั๊กตัวรถมันก็จะเพิ่มความยาวขึ้นเส้นนี้12นิ้วก็คือ1ฟุต1ฟุตก็คือ30เซน30เซนก็คือ300มิลลิเมตรก็ประมาณนี้แล้วก็เอาท่อตะข่ายท่องูมาหุ้มทางนี้แล้วก็เดี๋ยวปักกลับคืนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บสายไฟกันโอเคนะครับไปรุ่น
สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย484พี่ใหม่ไม่รู้ปีไหนถังสีเงินตัวปีใหม่นี่แหละคันนี้งานที่ทำก็คือเปลี่ยนแฮนด์ตัวนี้อ้วน 1.5 นิ้วอ้วน 1.5 นิ้วปลายแหลมก็เปลี่ยนสายคันเร่งเปลี่ยนสายคลัตช์เปลี่ยนสายเบรกต่อสายเบรกแล้วสายไฟร้อยในเก็บให้หมดแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวจากแผงคอขึ้นมาข้างบนด้วยการใช้ขาต่อของไอรอนเพิ่มเข้าไปแล้วเอาขึ้นมาย้ายไปไว้ข้างบนแล้วก็ไปเป็ดน้อยกลับเหมือนเดิมเนี่ยเป็ดน้อยมีไฟด้วยเป็ดน้อยมีไฟด้วยเบรกเบิกไล่ให้เสร็จหมดจบเรียบร้อยแล้วก็เก็บสายย้ายคอยยกถังโล่งๆเนียนๆดูฝั่งนู้นเก็บสายย้ายคอยยกถังแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องสายไฟเราก็เก็บให้เนียนๆใช้ชุดต่อสายไฟประกับเราไม่ได้ตัดต่อเราใช้ชุดปลั๊กต่อแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยตรงโลกเนียนๆนะฮะตัวยกถังก็ของเราตัวย้ายคอยชินช็อปสายวัดเทียนซิ่งเฮอริเคน 0.3 โอห์มน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยคราวนี้ดูทรงดูโดยรวมไม่ได้มีอะไรมากมายทำให้เสร็จหมดเรียบร้อยคัดเคลื่อนตั้งให้เรียบร้อยแฮนด์ก็เสร็จเรียบร้อยตั้งองศาอะไรให้เรียบร้อยคัดเบรกไล่ให้หมดเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูไฟปั๊บเปิดมาไฟหน้าไปสูงไปต่ำไปสูงไปต่ำเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวซ้ายที่หน้าปัดไม้เขาไม่ติดอยู่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดที่หน้าปัดไม้เลี้ยวขวาแต่ตัวไฟเลี้ยวติดปกติเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่พามาไปสูงไปต่ำอันนี้ดูข้างหลังก็เบรกเปิดมาเป็นรีเบรกมือเบรกมือเบรกมือเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกเท้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพามาโอเคเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวมารับกลับบ้านได้เลยนะครับไปรุ่นแล้วเจอกันใหม่คันต่อไปคันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมารับกลับบ้านเรียบร้อย